แม่รักงานชิ้นนี้และแม่ก็อยากทำสืบสานที่ปู่ย่าตายายเขาสอนไว้ก็ทำสืบต่อไปเอามาไซส์เอามาให้พี่ให้น้องเผื่อทำไว้เยอะก็ไว้ขายด้วยสืบสานเป็นของโบราณค่ะสวัสดีค่ะแม่ซื้อแม่บัวหอมนามสกุลมนคำค่ะแม่อายุ69แม่ทำที่นอนไทยลื้อมาประมาณ40กว่าปีแล้วค่ะแม่เขาสอนไว้แล้วก็อยากทำใจรักอ่ะก็อยากทำกับเขาด้วยตอนแรกเขาก็จะสอนมีวัตถุดิบมีนุ่นเราก็เอามาแกะเอามาตากแล้วก็เอามันแห้งมาก็เอามาเล็ดมันออกทำให้มันสะอาดแล้วก็มาผ้าที่นอนนี่แล้วก็เอามาทำเป็นเหลี่ยมตาเหลี่ยมแล้วก็เอามายัดให้มันแน่นสูตรของดั้งเดิมของไทยลื้อเนาะมันจะเป็นพื้นสีดำแล้วจะขอบมันจะเป็นสีแดงแล้วก็เดี๋ยวนี้เราประยุกต์มาหน่อยแม่จะต้องเอาลายยกมุกมาขอบมันด้วยแต่เราขอบยกมุกเนี่ยเราไม่ได้ทำเยอะเราทำเยอะคือสีแดงขอบสีแดงกับพื้นสีดำเนี่ยถ้าดำเราไม่ดำสนิทก็ได้ดำคุยๆเนี่ยดำอะไรนี่ก็ได้คือว่าไม่ดำสนิทเพราะดำสนิทมันก็ไม่ค่อยจะมีแล้วเนาะดำมันคงจะเป็นสีเทาดำบ้างพื้นมันนะเมื่อก่อนอ่ะเย็บด้วยมือไม่ใช่มีจักรมีอะไรเหมือนเดี๋ยวนี้เราก็ประยุกต์หน่อยทำให้มันแน่นตาสี่เหลี่ยมทำให้มันดีกว่าจะได้ที่นอนไทยลื้อใช้ชั่วคนสุรุกสุหลานนะถึงว่ามันจะเก่าจะแก่เราลื้อออกมาเรามาตากเรามาทำใหม่ก็ได้แม่เขาสอนปู่ย่าเขาสอนไว้วัตถุดิบมันหาง่ายบ้านเรามันมีที่ในป่าในดงที่เขาปลูกไว้เพื่อเอามาทำเป็นเครื่องที่นอนไทยลื้มันเห็นที่นอนเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของไทยลื้อมันเห็นแล้วมันมีความสุขถ้าใครได้ใครทำได้ถ้าใครมีที่นอนอย่างนี้ต้องภูมิใจในตัวเองว่าเรามีเสื่อที่นอนไทยลื้อเป็นเอกลักษณ์ของเราแล้ว